one of the greatest Muay Thai athletes in the history. ไฟนี้เป็นการต่อย Kickboxing ครับการซ้อมการอะไรมันต้องเปลี่ยนสไตล์การซ้อมตอนนี้ก็ 3A แล้วก็ปรับนิดนึงคือว่ากระบอกอาวุธห่างคือว่าการเตะกับหมัดออกเยอะหน่อยคือเราจะเล่นลูกฟุตเวิร์กหน่อยนิดหน่อยครับว่ามันไม่มีศอกในวันนี้คือว่าจิตใจเราก็โอเคครับคือเราต้องการแชมป์อีกคือว่าต้องการแชมป์รุ่นนี้คือ Kickboxing วันนี้ก็เสร็จสิ้นการซ้อมเสร็จสิ้นในวันนี้ครับรู้สึกว่าร่างกายมันก็ กลับมาดีขึ้นแล้วครับแล้วก็ได้หนักหน่วงรุนแรงแล้วก็ดูเหมือนเก่าครับผมทำให้ตอนนี้มั่นใจครับเข่งมวยครับเข่งมวยใหม่ครับของอีบอฟครับซ้ายไฟลามทุ่งแข้งซ้ายน่ากลัวเขาบอกงั้น ตอนนี้ผมก็มาถ่ายรูปนะครับมาถ่ายรูปข้างนอกครับแล้วก็ตื่นเต้นครับ ออกมามีแต่คนมองเต็มครับตื่นเต้นแล้วก็เขินๆนิดๆก็ผมสวยครับดูดีครับ Yes ก่อนที่จะกลับบ้านผมจะไปซื้อของทำกับข้าวไปกินครับจะไปทำกินที่บ้านครับแฟนลูกกับเมียอยู่ที่ประเทศไทยครับแล้ววันผมก็ต้องทำเลิกงานหรือว่าซ้อมเสร็จผมต้องทำข้าวกินเองครับไม่รู้อร่อยไม่อร่อยก็กินครับ ถึงแล้วครับบ้านครับนี่ครับเข้ามาเลยครับนี่ก็รูปที่ผมไปต่อยมาครับไฟต่อไปก็อาจจะติดให้เป็นรูปแบบผมชอบอาหารไทยครับแต่วันนี้จะทำสองสามอย่างครับคนไทยครับต้องชอบเผ็ดๆครับสไปซี่ นี่ครับหน้าตาหลังจากทำเสร็จครับแต่ก็ต้องดูว่ารสชาติเป็นไงครับผมสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีก่อนสิเดี๋ยวแป๊บนึงไหนลูกอีกคนหนึ่งเราอยู่ไหนอ่ะไอ้ตัวใหญ่อ่ะ คนใหญ่ครับก็พี่ก็ดูแลตัวเองดีๆเด้อทำให้ได้มีโอกาสแล้วน่ะกลับมาให้ได้ตัวต้องตั้งใจนะตัวต้องได้แชมป์นะสวยครับผมครับบ๊ายบายครับบ๊ายบายว่าลูกเมียเราไม่ได้อยู่กับเราแต่พอเห็นรอยยิ้มเขาได้พูดกับเขาก็ทำให้เรามีกำลังใจนะครับแล้วก็ทุกวันนี้ก็ทำเพื่อครอบครัวครับ ตื่นเต้นมากครับตื่นเต้นมากครับเพราะว่าครั้งแรกที่ได้มาต่อยคิกบ็อกซิ่งแล้วเป็นการชิงแชมป์เลยก็รู้สึกว่าตื่นเต้นที่ได้มีโอกาสมีความตั้งใจมากครับตั้งใจมากแล้วก็จะพยายามทำให้ดีที่สุดครับ